การจากไปอย่างกระทันหันของเปี๊ยกพิสารอัครเสรณีด้วยการมีหัวใจวายนะคะก็ถึงทำให้2นักแสดงอาวุโสอย่างคุณสะอาดเปี่ยมพงษ์สารและคุณรองเค้ามูลคดีนั้นต้องตกใจค่ะในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาทั้ง3ท่านเนี่ยเพิ่งจะเจอกันในงานประกาศรางวัลทีวีสีขาววันนั้นอาเปี๊ยกยังพูดคุยเป็นปกติกับคุณอารองเค้ามูลคดีทางคุณอารองก็เปิดใจเสียงสั่นเครือกับ True Insight นะคะว่าวันนั้นเนี่ยไร้เค้าลางบอกเหตุเพื่อนรักยังเข้ามากอดขณะที่คุณสะอาดเปลี่ยนพงศาลผู้ปลุกปั้นและเห็นการเติบโตในวงการบันเทิงของอาเปียกมาตลอดก็ยอมรับว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงค่ะวันนั้นเขาไม่มีเขาเลยว่าเขาจะป่วยหรืออะไรก็ยังพูดคุยก็เขาเป็นเด็กรุ่นเด็กของผมครับผมเขาเคยเติบโตมาจากการดูแลของผมมาเมื่อสมัยที่เขายังเด็กๆอยู่เขาเป็นคนที่เจริญเติบโตก้าวหน้าเขาเป็นคนมีความคิดเป็นคนมีฝีมือไม่ว่าจะแนะนำอะไรเขาไปเนี่ยเขาก็ไปต่อยอดในงานสายอาชีพของเขาเป็นอย่างดีเราเป็นผู้ปลูกปั้นเราภูมิใจในตัวเปียกมากน้อยขนาดไหนครับเขาเป็นเด็กอะผมก็ต้องภูมิใจแน่นอนว่าเขาเหมือนกับคนที่มีฝีมือออกมาจากอกจากการขัดเกลาของผมส่วนหนึ่งเขาแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขาเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมเคยรักเมื่อเช้าเนี่ยพอคุณสมภพเป็นญาติคุณโทรมาบอกช็อกเลยเพราะวันที่สองยังกอดเลยกอดกันอยู่ก็เดินเข้ามาถึงมากอดเลยเฮ้ยเป็นรักกูรักมึงเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังบอกเลยว่าให้กูก็รักมึงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเพิ่งไปหามันที่บ้านมาเมื่อ3-4เขายังนั่งหัวเราะกันคุยกันสนุกสนานเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียนรัฐประวัติมาด้วยกันเขาเป็นคนเงียบแต่ว่าเขาก็คือใครรังแกพวกเขาไม่ได้สมัยเรียนหนังสือนะถ้าใครรังแกพวกเขาจะต้องออกหน้าเลยเขาเรียกพ่อรองเพื่อนรักแล้ววันล่าสุดที่พ่อรองเจอกับอาเปียกครับอาเปียกสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็แต่รู้สึกว่าเขาอ้วนนิดนึงแล้วก็พอเสร็จปั๊บก็นั่งหลับเป็นคนแข็งแรงอ่ะคือเราดูสภาพแล้วเนี่ยเรายังคิดว่ามันแข็งแรงกว่าเราไม่มีล้างเลยปกติธรรมดาทุกอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาบอกมันปวดหลังครับปวดหลังแล้วก็ไปหาหมอมีฟังที่เขาบอกมานะปวดหลังแล้วก็ไปหาหมอพัฒนายาแล้วก็เกิดช็อกหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เขาบอกมันช็อกครับแต่ไม่รู้ว่าช็อกตอนกินยาหรือช็อกตอนไหนต้องบอกเลยว่าช็อกนะครับเปี๊ยกคือเพื่อนรักคือไม่รู้จะพูดคำไหนแต่ต้องพูดแบบเพื่อนว่ากูรักมึงอันนั้นแหละขอบคุณมากนะครับพ่อรองครับจ้าครับสวัสดีครับโดยในวันนี้จะมีการจัดพิธีรดน้ำศพอาเปียกพิสารเวลา 17:00 นและพิธีสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 4-11 ธันวาคมนี้เวลา 19:00 มีการงดสวดวันที่ 5 ธันวาคมณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารครับ